เรื่องของสืบเนื่องจากพอ่อพี่หลวงกาโตนะครับ<อ>นี่นะ<อ>ประเด็นความคืบหน้าเสาทิตนะครับสรุปไปฟังนิดนึง<อ>กาโตปรากฏว่าถูกตรวจสอบนะครับบอกว่าอาจจะมีความผิดก็ได้เพราะว่าเรื่องของเงินหกแสนนะครับที่เอาวัดมาเนี่ยทำยังไงบ้างกําลังตรวจสอบอยู่รวมทั้งเจ้าวาดนะครับบัดบุภารามที่มีการแต่งตั้งกาโตนะครับเป็นรักษาการเนี่ยจะทายังไงถูกต้องไหมนะครับอันนั้นประเด็นที่2เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่3ตามมาก็คือว่า พระมือที่สามนะครับเ<ค>ลยหรือพระอาจารย์ดอนอปรากฏว่าพุทธเป็นดอกเห็ดครับเพราะว่าจำเลยเยอะ <c oughs> นะครับบอกว่าพระอาจารย์ดอนเนี่ยอมเงินชาวบ้านหลายที่แล้วครับเมื่อวานนี้ครับขันประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมให้กับลูกชายนะครับไปแจ้งความเอาผิดเลย <c oughs> พระดอนก็อมเงินไปเกือบแสนบาทแต่วันนี้เห็นภาพเดินไปแล้วครับคือ นายประทวนนิชเนตรครับหรือในหนังชวนสงวนศิลเป็นชาวบ้านตำบลบางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นผู้ดูแลวัดมุจรินทราวัดหรือวัดบ่อจิกนี่นะในหนังบอกว่าผมเป็นตัวแทนของจเจ้าวัดวัดบ่อจิกนะมาแจ้งความเอาผิดประคูวินัยทรสุวิจัก ปัญโยวโรหรือพระดอนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวังตะวันออกที่บอกว่าเนนหนายตัวไปอยู่ขณะนี้เพื่อแจ้งความเอาผิดในฐานะที่บันหลอกเอาเงินวันเอา,เอาเ,อาเอาเงินวัดไป 49,999บาทนี่นะหนัง <จะ S 1> ชวนเลยครับบอกว่าโอ้ยเจ้าวาดบอกเลยนะครับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระอาจารย์ดอนมาติดต่อวัดเหรอครับจะมีการสร้างพระนะครับรุ่นพระครูถาวรซึ่งเจ้าวัดบ่อเจิกนะครับเป็นคนบอกว่าอยากจะทําคุณความดีให้ท่านก็เลยสร้างพระให้ท่านแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบอกว่าไม่มีเงินหน้าไอ้9 99, 9 9 9 9บาทนี่นะครับเอางี้ก็แลวกันนะไปเปิดนะครับบอกว่าที่ชาวบ้านบริจาคเงินอนะ เปิดมาได้40,000ื่นกว่ากว่าอ,อย่างนั้นนะนืใช่ครับนี่นะหนังชวนก็ไปบริจาคให้อีกเก้าพันนะครับเพื่อเติมให้ยอดมันสวย<อ>แต่ปรากฏว่านะนายพระอาจารย์ดอนนะครับก็มาเอาเงินจนํานวนนี้ไปแล้วก็ไปเลยว่า,างนั้นนะหายไปเลยจนทั้งถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งความเอาผิดนะครับว่าเรื่องของโองมเงินวัดดี โอ้โหยิ่งเปิดยิ่งเยอะนะครับสำหระอาจา์ดอนที่ว่าหายตัวไปอยู่ตอนนี้เพราะว่าเปิดทีไรก็เหมือนกับดอกเห็ดนะครับก็คือว่าพุดเยอะไปหมดเลยนะโอ้โห,โโหช่วงนี้ทั้งวัดทั้งสำนักสงฆ์ออไม่มีแผ่วเลยนะออมีข่าวกันอยู่ตลอดเลยนะคะคคุุยยยาามโมง